เฮ้ยอยู่พี่ตองเขาจะแขวนแล้วเราจะไม่ได้เห็นพี่ตองเล่นแล้วแล้วก็ไปเป็นโค้ชแล้วมันเป็นช้อยนั้นไหมพี่ตองหรือจะอย่างน้อยยังคงให้ความหวังคนได้ว่าฉันยังเล่นอยู่คือไม่หรอกครับคือผมอยากจะบอกพี่เต้ว่าคือขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เหมือนกับอย่างที่บอกแล้วว่าอยากเห็นเรากลับไปเล่นไวๆอ่ะคือตูมเองอ่ะโคตรจะอยากเลยแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเป้าหมายของเราอะแต่ก่อนคือเล่นฟุตบอลมาอย่างเดียวพัฒนาตัวเองยังไง อยากก้าวไปเล่นในยุโรปอยากไปเบิกทางให้กับน้องๆเยาวชนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยวันหนึ่งเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะก็อยากที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของนักเตะไทยที่จะไปเล่นยุโรปว่าเฮ้ยให้เขามองว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเราอะให้เขามองว่าคนไทยมันเป็นแบบนี้นะ อันนั้นคือสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าพอเริ่มแบบเหมือนช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็จะมีคิดในเรื่องของว่าวันนึงคือเราอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดชีวิตเหมือนมันมองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยคืออย่างที่บอกว่าคือไม่ว่าจะวันนึงอ่ะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย40แน่นอนยังไงก็ต้องเลือกเล่นอยู่แล้วยังไงก็ต้องยุติบทบาทในการเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นน่ะผมอยากจะสร้างอะไร impact ดีๆต่อวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่การลงเล่นแล้วใช่ผมก็เลยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็เลยเริ่มแพลนตัวเองเริ่มคิดคือตอนนั้นจะเริ่มเรียนจะลงเรียนโค้ชตั้งแต่ที่เบลเยียมแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะประเด็นคือที่นู่นอ่ะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งไม่มีล่ามยากมากแล้วถ้าเป็นอังกฤษอ่ะผมยังพอเรียนได้นะแต่พอเป็นฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องแน่ๆ อะไรเงี้ยหนักเลยนะใช่ก็เลยแบบยังไม่ได้ลงเรียนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้พอช่วงที่รีแฮบจากอาการบาดเจ็บด้วยเราก็ใช้เวลาส่วนที่ว่างตรงเนี้ยทำเป้าหมายหลักเป้าหมายต่อไปของเราเลยซึ่งนั่นก็คือการไปเรียนของศึกษาของโค้ชเพราะนั้นต้องบอกงี้โทษดีต้องบอกอย่างงี้ว่าคือไปเรียนโค้ชเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่คือพอไปเรียนจริงๆอ่ะพอไปศึกษาเรื่องโค้ชจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเออทำให้ตัวผมเองอ่ะเข้าใจในบทบาทของโค้ชมากขึ้นว่าเอ้ยไอสิ่งที่เขาจำชี้จำชัยให้เราทำในสนามเนี่ยเหตุผลหลักมันคืออะไรแล้วเขาต้องการให้เราทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีปรัชญาฟุตบอลอยู่ใช่ไหมปรัชญาฟุตบอลของการเล่นเกมรุกเกมรับหรือทรานซิชันอะไรเงี้ยคือมันมีปรัชญาของมันอยู่ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เอามาจริงๆแล้วมันช่วยต่อนักฟุตบอลเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วถ้านักฟุตบอลได้เรียนในเรื่องของการเป็นโค้ชอ่ะในขณะที่ยังเล่นอยู่อ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้เข้าใจรูปแบบเกมมากขึ้นว่าทำไมโค้ชถึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมมองว่าในทีมนักบอลกับโค้ชก็ต้องทำงานร่วมกันถ้าทั้งสองฝ่ายไม่เดินไปทิศทางเดียวกันเนี่ย มันทำงานด้วยกันไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะยังคงได้เห็นแล้วครับถ้าผมถามต่อว่าแล้วล่าสุดจากการเช็คอาการแล้วก็การรีคัฟเวอรี่มันจะเกิดขึ้นในซีซั่นที่กำลังจะถึงไหมพี่ตองหรือว่ามันก็ยังคงไม่รู้คือที่ผ่านมานะที่ follow up กับหมอตลอดคืออาการมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลก็จะไป follow up กับหมออีกทีนึงแต่ว่าคือที่ผ่านมาหมอก็จะพูดประมาณว่าโอเคไอ้เรื่องของ condition ข้อต่อเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเร่งไม่ได้มันเร่งไม่ได้คือถึงแม้ว่าเราจะแบบโหอยากกลับมาแทบตายแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวของมันได้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เรายังต้องรออยู่นิดนึงอ่ะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าคือตอนนี้ถามว่าอาการมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งซึ่งก็เราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในซีซั่นนี้หรือไม่ก็รอดูครับรอดูต่อไป